ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนานครลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็คิดว่าคงจะเคยได้ยินคำว่าบุญญาวาสนาบารมีเพราะว่าถ้าเราพูดถึงบุญญาวาสนาบารมีนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแวดวงในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีคติความเชื่อในเรื่องของการเกิดใหม่ของพวกเราทั้งหลายคือเรามีความเชื่อว่าชาติที่แล้วมีจริงชาติหน้าต้องมีจริงส่วนชาตินี้ไม่ต้องพิสูจน์ละมันชัดแล้วทีนี้หลายคนก็อาจจะ 50-50 กับความเชื่อตรงนี้ด้วยเหตุผลว่าไม่มีหลักฐานมายืนยันอย่างชัดเจนเพราะว่ามันไม่แน่ชัดว่ามันใช่หรือไม่อะไรอย่างไรมันเป็นอีกมิติของความเชื่อที่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสในขณะปัจจุบันถ้าเราพูดว่าชาติที่แล้วชาติหน้านะแล้วก็ชาตินี้อันไหนจริงที่สุดนะเราก็คงตอบเท่าที่ตาเห็นแล้วก็สามารถสัมผัสได้ในชีวิตนี้ว่าชาตินี้จริงที่สุดส่วนชาติที่แล้วส่วนชาติหน้าก็ยัง 50-50 นะไม่แน่ชัดว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรอาตมาเองก็เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นว่าชาติแล้วชาติหน้านะก็ 50-50 ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แต่ทีนี้พอเราโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปมองสถานการณ์ต่างๆในแต่ละช่วงหลักกิโลเมตรของชีวิตเนี่ยนะคือตมามองว่า ชีวิตของคนเรานั้น1ปีเนี่ยเท่ากับจำนวน1หลักกิโลเมตรถ้า61ปีก็แสดงว่าหลักกิโลเมตรที่61นะเราตีคร่าวๆซะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีหลักกิโลเมตรประมาณ100หลักก็คือ100กิโลเมตรนั่นคืออายุของผู้คนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นการสร้างภาพให้เห็นได้ง่ายชัดเจนเมื่อเราย้อนไปในอดีตของเรานะไม่ใช่ชาติที่แล้วชาตินี้เราย้อนดูไปนะครับเราก็จะเริ่มเห็นลางๆว่าการที่เรามีชีวิตในชาติที่แล้วนะมันเริ่มมีเค้าลางให้เราได้เห็นว่ามันเป็นยังไงมันเกิดการเชื่อมโยงกันในลักษณะไหนอย่างไรนี่อันนี้มันก็เลยผนึกกลายเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอตมาพยายามนึกย้อนอดีตไปเนี่ยก็ตอนนี้ฟันธง 100% ละว่าเชื่อว่าชาติที่แล้วแล้วก็ชาติหน้านะมีจริงใครจะว่างมงายหรืออะไรก็สุดแท้แต่ตมาว่าการงมงายอะไรอย่างอื่นนั้นอาจจะมีผลลัพธ์ที่เป็นลบๆได้แต่ว่าการที่เราเชื่อไม่อยากใช้คำว่างมงายการที่เราเชื่อเรื่องนี้อย่าง 100% นะมันมีผลต่อท่าทีและก็การปฏิบัติตัวตนของเราในขณะปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความเชื่อว่าชาติที่แล้วมันมีจริงแล้วก็ชาติหน้ามันมีจริงเนี่ยมันจะทำให้เรามีความตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมนะฮะเผื่อชาติหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะว่าการที่เราได้พบอะไรดีๆในชีวิตนี้แบบชนิดที่เรียกว่าคาดไม่ถึงอยู่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะฮะแล้วบางครั้งบางทีเกิดวิกฤตในชีวิตจวนเจียนจะไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วนะมันก็กลับมีอะไรบางอย่างที่อาจจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับinvisible hand เหมือนกับมือที่มันมองไม่เห็นคอยมาดุลคอยมาผลักคอยมาปกป้องคอยมาเอื้ออำนวยนะฮะอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตในช่วงวิกฤตนั่นนะให้มันผ่านพ้นไปได้สถานการณ์ของชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่มาคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะเพราะว่าการที่เราได้ตีตัวนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติพอที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็บอกอะไรเราหลายอย่างว่า
เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดกรองเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ทีนี้การที่เราจะสามารถยืนหยัดแล้วก็สานต่อนะครับต่อยอดชีวิตเราแบบให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเหตุปัจจัยในอดีตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นที่คอยอบอุ้มคอยปกป้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับเราเองเชื่อโดยส่วนตัวในลักษณะอย่างนั้นทีนี้พออย่างที่สองก็คือว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะฮะในขณะปัจจุบันว่าจะพัฒนาชีวิตอะไรยังไงนะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์นะฮะจากการอ่านหนังสือจากการคิดวิเคราะห์เนี่ยว่าเราจะต่อยอดพัฒนาชีวิตของเราได้อย่างไรนะเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราอ่านหนังสือเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนะแทนที่เราจะมีความเชื่ออยู่อย่างเดียวกระต่ายขาเดียวยืนกระต่ายขาเดียวว่าเราเกิดมาทำไมนะถ้าเกิดเราตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมคำตอบที่สำเร็จรูปที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดก็คือว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะซึ่งจากการที่เราอ่านหนังสือหนังหาฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมพัฒนาการกระทำของเรานี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยทุกครั้งที่ถูกตั้งคำถามแล้วก็ต้องตอบในลักษณะอย่างนี้ไปโดยตลอดเนี่ยก็แสดงว่ากรรมที่เราจะต้องใช้เนี่ยไม่หมดไม่พิสิ้นสักทีเหมือนกับว่าหนี้สินก้อนโตหนี้สินแบบโอ้เกินกำลังที่จะต้องมาผ่อนหนี้สินให้มันหมดสิ้นหมดไปเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมก็หมายความว่าเราเกิดมาเพราะอาศัยกรรมจะกรรมดีมากกรรมดีน้อยอันนั้นก็แล้วแต่ผลลัพธ์ชีวิตของในปัจจุบันแต่การที่เราพยายามต่อยอดพัฒนากรรมการกระทำของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าต้นทุนบุญกุศลจากชาติที่แล้วของเรามีน้อยเนี่ยถ้าเราพยายามพัฒนากรรมนะฮะทำกรรมดีๆให้มันมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นการต่อยอดชีวิตด้วยหลักกรรมด้วยหลักการกุศลที่แท้จริงก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าบุญญาวาสนาของเรามีน้อยอยู่แล้วแล้วความคิดความอ่านที่เราจะพัฒนากรรมของเราต่อยอดกรรมของเราให้มันดียิ่งขึ้นก็น้อยเข้าไปอีกยิ่งไม่มีอีกเพราะไม่ได้อ่านหนังสือเพราะไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์เพราะไม่ได้มีวิธีคิดในเชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่ำเตี้ยเรียดินไปเรื่อยเรียกว่าเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มค่อมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคือมันไม่พัฒนาคือเตี้ยในที่นี้ก็หมายความว่าบุญญาวาสนาบารมีที่ส่งมาจากชาติที่แล้วเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแรงบุญแรงกุศลน้อยอยู่แล้วพอมาถึงชาตินี้ก็ยังด้อยในเรื่องของวิธีคิดยังด้อยในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเตี้ยอุ้มค่อมไปโดยปริยายก็คือหมายว่าแย่ทั้งคู่นะไม่สามารถที่จะประคับประคองได้หมายว่าบุญกุศลบุญญาวาสนาบารมีจากชาติที่แล้วก็ต่ำอยู่แล้วพอมาถึงชาตินี้ความคิดความอ่านนะในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปตามหลักของการพัฒนากรรมก็ด้อยลงไปอีกมันก็เลยไปกันใหญ่ลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการชัดๆก็คือว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าบุญญาวาสนาบารมีของเราค่อนข้างน้อยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุญญาวาสนาบารมีของเราน้อยเราก็ดูได้จากหลายๆอย่างนะเช่นเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนค่อนข้างที่จะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเช่นห่างไกลจากสถาบันการศึกษาห่างใจจากความเจริญก้าวหน้าเกิดอยู่ในป่าเขาลมเนาไพรอะไรเงี้ยเราดูตรงนี้แล้วก็ถือว่าต้นทุนน้อยนะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของวัตถุสภาพสิ่งแวดล้อมนะปฏิรูปประเทศอะไรทั้งหลายหลายๆอย่างนะต้นทุนดังเนี้ยต่ำ
แต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้คิดได้ฟังได้พิจารณาได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็มองว่าเออเนี่ยต้นทุนเราต่ำนะเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องพัฒนากรรมก็คือกระทําให้มันยิ่งยวดเราก็ต้องเพิ่มพลังแห่งความขยันมันเพียรเพิ่มพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะแล้วบุญเก่าที่เรามีมานั้นแม้มันจะน้อยแต่เพราะเราเพิ่มนะปริมาณเติมบุญไปเรื่อยๆเติมบุญไปเรื่อยๆนะมันก็จะทำให้เราเกิดบุญญาวาสนาบารมีได้นะเรียกว่าสามารถแก้กรรมได้นะเพราะฉะนั้นการแก้กรรมไม่ได้หมายถึงการไปนอนในโรงนะฮะในโรงศพนะหรือว่าไปทำอะไรอย่างอื่นอันนั้นอ่ะมันแบบเกาไม่ถูกที่คันนะคือมันแค่ทำให้เราสบายใจแต่มันไม่ได้ทำให้เราเกิดความสว่างสวยในใจไม่ทำให้เราเกิดแนวคิดวิธีคิดนะฮะที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะนำพาให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันของเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้อาตมาจะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบเหมือนอย่างที่อาตมาได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าทำไมอาตมาถึงมีความเชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วแล้วก็ชาติหน้านะเพราะว่าพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการตั้งคำถามเช่นเด็กอัจฉริยะทั้งหลายแหล่นะหรือว่าเด็กกิฟต์เนี่ยฝรั่งก็จะใช้ว่าเด็กกิฟต์เด็กกิฟต์คือเด็กที่มันมีพรสวรรค์นะก็คือหมายความว่าทำไมเขาเกิดมาเนี่ยใช้ชีวิตแค่ไม่กี่ปีเนี่ยทำไมเขาสามารถพัฒนาตัวตนได้ค่อนข้างไวเร็วกว่าผู้คนทั้งหลายมากเลยนะอันนี้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเด็กพวกอัจฉริยะประสบความสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่อายุยังน้อยแสดงว่าต้นทุนที่เขาได้สะสมมาจากชาติที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเป็นเหตุปัจจัยที่พอจะทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาในชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมากนะเพราะงั้นเด็กอัจฉริยะเด็กกิฟต์นะหรือว่าเด็กที่มีบุญญาวาสนาตามภาษาวัฒนธรรมพุทธของเราเนี่ยมันทำให้เกิดการชวนคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไปเชื่อมจุดเชื่อมโยงจากชาติที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนตัวของอาตมาเนี่ยถามว่าท่านค้นพบอะไรบ้างไหมที่เป็นการเชื่อมโยงให้นึกถึงชาติที่แล้วว่ามันมีจริงหรือไม่หรืออะไรอย่างไรเนี่ยอาตมาก็มีหลายๆอย่างนะฮะที่พอมาตั้งข้อสังเกตย้อนหลังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่สนับสนุนความเชื่อของเราเนี่ยให้มีความโน้มเอียงไปในทางที่เรียกว่าชาติที่แล้วต้องมีจริงอย่างแน่นอนนะแล้วก็ชาติหน้าก็แน่นอนตามนั้นเช่นเดียวกันนะสมัยตมาเป็นเด็กเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าจำความได้นี่มันการจำความได้ของเด็กนี่ถ้าเรานับช่วงอายุมันจะคงจะราวๆ6ขวบหรือ7ขวบนะก็มันจะเป็นช่วงที่ตมาก็เริ่มเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมละเพราะว่าในสมัยก่อนมันไม่มีเนเจอรี่ไม่มีอนุบาลนะครับเรียกว่าพออายุครบเกณฑ์อายุ7ขวบ8ขวบประมาณนั้นก็เข้าเริ่มนะเริ่มที่จะเข้าเรียนชั้นป.1 ป.2 ป.3 อะไรเงี้ยแหละกว่าจะจบป.4ก็ใช้เวลา4ปีนะก็อายุประมาณ12พอดีเลยนะครับเด็กรุ่นก่อนเด็กสมัยตะมานั้นนะยุค2506นะพ.ศ.2506นี่ก็จะได้เรียนหนังสือระดับเขาเรียกว่าระดับเขาเรียกว่าอะไรการบังคับผลการศึกษาภาคบังคับเบื้องต้นอยู่แค่ชั้นประถมปีที่4เท่านั้นชั้นประถมศึกษาปีที่4ถ้าในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างลำบากยากแค้นในสมัยก่อนนี่มันจะมีเป็นบางพื้นที่เรียกว่าในเขตที่เจริญเท่านั้นที่จะมีป.5 ป.6 ป.7 ให้เราได้เรียนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีกำลังทรัพย์พออย่างนี้นะฮะหมู่บ้านก็ค่อนข้างไกลพอสมควรก็เลยต้องเรียนจบแค่ภาคบังคับที่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะ
ทีนี้ในช่วงที่จำความได้มันก็จะเริ่มประมาณเนี้ยนะป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อะไรเงี้ยนะฮะย้อนกลับไปต่อมาก็มาย้อนอดีตเชื่อมโยงกับสถานการณ์สภาวะในเมื่อเราโตมาแล้วนะไปเชื่อมโยงกับจุดที่มันมีอยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้น่าคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรามีความเชื่อว่าชาติที่แล้วเนี่ยมันมีจริงคือว่าจำได้ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งอาตมาเขียนข้อความอะไรที่มันเป็นลักษณะคำพูดอะไรนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็อาจจะใช้คำว่าแฮชแท็กหรือแคปชั่นนะครับหรือว่าคำคมหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับและทีนี้อาตมาเขียนในสมุดหนังสือนะแล้วก็นั่งเล่นเหมือนกับเพื่อนๆนั่งกันเล่นทั่วไปนะพอนี้คุณครูท่านหนึ่งก็เดินเข้ามาชื่อว่าคุณครูปรีชาอาตมายังจำได้ครูปรีชานี่ก็คงจะคิดว่านะคิดว่าคงน่าจะละสังขารไปแล้วล่ะถ้าเพราะว่าอาตมาตอนนี้61ปีถ้าเกิดว่าคุณครูปรีชายังอยู่นี่อาตมาคิดว่าน่าจะร้อยกว่าแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นดูอายุอานามของท่านก็จวนจะ50แล้วอะไรอย่างเงี้ยสมัยที่อาตมาอายุแค่11 12นี่นะฮะท่านมาเห็นข้อความที่อาตมาเขียนบนสมุดนะฮะท่านอ่านเสร็จแล้วนะมันเป็นข้อความสั้นๆนะฮะอาตมาก็จําไม่ได้แล้วว่าเขียนยังไงแต่หมายว่ามันเป็นข้อความที่เขียนลงในนั้นนะฮะประมาณสัก2บรรทัดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วนี้คุณครูปรีชาเดินผ่านมาแล้วก็คือแกเดินตรวจนักเรียนนะว่าใครทำอะไรบ้างพอแกเหลือบมาเห็นข้อความในสมุดข้อตมาเนี่ยแกอ่านเสร็จแล้วแกก็บอกว่าแล้วใครเขียนนี่ผมครับแล้วไปเอาข้อความนี้มาจากไหนนะเขียนขึ้นมาเองครับนะฮะโอ้ทำไมคิดได้อะไรเงี้ยแกก็พูดลักษณะอย่างนี้ต่อมามานึกย้อนหลังไปเนี่ยนะฮะคือเราเป็นเด็กอายุประมาณนั้นแล้วเราเขียนอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะมันเกินศักยภาพความสามารถของวัยเด็กในขนาดนั้นและต่อมาคิดว่าไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งอะไรแต่หมายความว่าสถานการณ์ลักษณะคล้ายเดียวกันเนี้ยคงจะเกิดกับทุกๆชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้แต่ว่ามันอาจจะต่างแขนงวิชาต่างแขนงศักยภาพความสามารถต่างทักษะนะคือหมายความว่ามันมนุษย์เราทุกคนในเกิดมาเนี่ยทักษะความสามารถในการดำเนินชีวิตนะครับมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในส่วนของคนที่เก่งในเรื่องของกลไกเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถซ่อมราเกี่ยวกับเรื่องการจักการสารการวาดการอะไรต่างๆมากมายมันมีมากมายหลายแขนงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาคนพวกนั้นมานั่งคุยกันแล้วก็ย้อนนึกไปถึงอดีตแห่งความทรงจำนะฮะเพื่อที่เราจะปฏิปต่อว่าความน่าจะเป็นว่าเศษกรรมที่มันเกิดขึ้นผลุดขึ้นมาในขณะที่เรากำลังเริ่มต้นชีวิตในวัยในวัยของเด็กๆนี่นะฮะว่ามันเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้อย่างไรแล้วถ้าย้อนกลับไปถึงอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าศักยภาพความสามารถที่โดดเด่นขึ้นในขณะอายุประมาณนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าด้วยเวลาเพียงเท่านั้นมันจะมีความโดดเด่นขึ้นนะถึงขนาดเพียงนั้นอย่างเด็กที่วาดภาพเก่งนะเล่นดนตรีเก่งหรืออะไรต่างๆมากมายคือมันจะต้องมีเงื่อนงำมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเงื่อนทำให้เราได้คิดว่าที่จริงแล้วความสามารถในวัย6ขวบ7ขวบเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยนะครับให้เราได้เห็นมันจะต้องเป็นเรื่องของอดีตที่มันส่งผลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชีวิตปัจจุบันอย่างแน่นอนมันก็ทำให้เกิดการคิดในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอเราคิดถึงจุดเชื่อมโยงลากยาวมาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าชีวิตของตมาเนี่ยมันอยู่ในลู่ทางของการศึกษามาโดยตลอดนั่นหมายความว่าชีวิตเนี่ยจวนเจียนที่จะไม่ได้ไปต่อแล้วบนเส้นทางของการศึกษานะจวนเจียนที่จะไปไม่รอดแล้วนะในเรื่องของการศึกษาแต่ด้วยตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองนะโดยส่วนตัวความเชื่อโดยส่วนตัวแต่ด้วยบุญญาวาสนาบารมีที่หลายๆคนก็มีเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าในส่วนก็ตมามีความเชื่อว่า
จวนเจียนที่จะไม่ได้ไปต่อแล้วในการศึกษาในถนนแห่งการศึกษาจวนเจียนที่จะไม่ได้ไปต่อแล้วเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆมากมายแต่มันก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เราได้เดินไปต่อแล้วก็อยู่ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทีนี้จากข้อความที่อาตมาเขียนลงบนหนังสือบนสมุดในวันนั้นแล้วก็คุณครูปีชามาอ่านแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนเขียนนะผมเองครับแล้วเอามาจากไหนคำพูดนี้บอกว่าเขียนขึ้นมาเองครับนะเอ้าคิดได้ยังไงครูปีชาก็พูดในลักษณะอย่างนี้ก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยเรามีทักษะในเรื่องการพูดการบรรยายการขีดการเขียนอะไรต่างๆนะแล้วทีนี้พอมาเรื่อยๆๆเนี่ยปรากฏว่าบนเส้นทางของการศึกษาเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เราเนี่ยจะมานะโดดเด่นหรือมาทำให้เราอยู่ในบรรยากาศของการเขียนการอ่านการพูดการบรรยายการอะไรที่มันเกี่ยวกับอักษรศาสตร์เนี่ยอยู่อย่างตลอดนะระยะเวลานะก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีนัยยะคล้ายๆกันแต่ว่ามันอาจจะต่างสาขาหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้แล้วแต่นะนี่แหละคือจุดที่ทำให้อาตมามีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของบุญญาวาสนาเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้สะสมไว้แต่ชาติปางก่อนนะมันเป็นเรื่องของมือที่มองไม่เห็นเพราะเรามองไม่เห็นจริงๆเราก็คาดเดาเอาคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนี่ลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราจะเอาหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยมันคงทำได้ยากนะว่ามันจริงหรือไม่ท่านเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าชาติที่แล้วมันมีจริงท่านจะเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าชาติหน้ามันมีจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาเคยได้ยินนิทานที่เขาเล่าเอาไว้เขาบอกว่าปลาเนี่ยปกติมันจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำและต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตคือถ้าขาดน้ำแล้วก็คือหมายความว่าอยู่ไม่ได้ละนะแต่ว่าเต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์สะเทือนบกสะเทือนน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำคือหมายว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในน้ำก็ได้ดำน้ำอยู่หลายๆนั่นตลอดก็ไม่สำลักน้ำนะไม่จมน้ำตายในขณะเดียวกันเต่าก็ขึ้นมาบนบกโดยไม่ต้องอาศัยน้ำอยู่ก็ได้อะไรเนี่ยเรียกว่าครึ่งน้ำครึ่งบกนะเต่าเนี่ยทีนี้ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเต่าได้ขึ้นมาบนบกนะแล้วก็ได้ไม่เห็นกิจกรรมเห็นการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยทั่วๆไปและก็สัตว์อื่นๆด้วยนะโดยไม่มีน้ำเลยนะคือถ้าหิวน้ำก็ไปกินน้ำแค่นั้นแต่ไม่จำเป็นต้องมีน้ำล้อมรอบตัวเองอยู่ตลอดนะก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะทีนี้พอกลับลงไปปุ๊บนะปลาก็มาถามว่าเป็นไงบ้างขึ้นไปอยู่ข้างบนนู่นนะมีอะไรเห็นบ้างมีอะไรที่เล่าให้ฟังบ้างนะเต่าก็เลยเล่าให้ปลาฟังบอกว่าบนโน้นเขาอยู่แบบไม่ต้องมีน้ำนะสบายสบายนะไม่มีตายด้วยถึงแม้จะไม่มีน้ำนะแต่นี้ปลาฟังแล้วก็บอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อหรอกเป็นไปได้ยังไงดูที่ฉันอยู่เงี้ยฉันขาดน้ำฉันตายแน่อะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้เต่าก็ไม่รู้จะเอาหลักฐานที่ไหนมายืนยันครั้นจะพาปลาขึ้นไปบกแล้วไปเห็นของจริงปลาก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องตายซะก่อนนะฮะมันถึงจะขึ้นไปได้แล้วทีนี้มันก็ขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์หลังจากตายแล้วเพราะมันขาดในเรื่องของวิญญาณเรื่องของความรู้นะการสัมผัสซึ่งความรู้สรุปแล้วก็คือพูดให้ตายแค่ไหนยังไงในการที่จะหาหลักฐานมาอ้างอิงมายืนยันว่าบนบกนั้นใช้ชีวิตแบบไม่มีน้ำก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือนะฮะเต่าก็จนปัญญานะเอาเป็นว่าปลามันก็ไม่ยอมเชื่อนะว่าคนบนบกอยู่โดยไม่นะมีน้ำก็อยู่ได้มันไม่เชื่อลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งนะจะเชื่อก็ต่อเมื่อบนเงื่อนไขว่าชาติหน้าชาติที่แล้วมีจริงต้องเอาหลักฐานมายืนยันนี่มันก็กลายเป็นว่าถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยันฉันไม่เชื่ออันนี้ก็กลายเป็นประเด็นอย่างนั้นแต่ทีนี้สำหรับคนที่มีความคิดในลักษณะที่ว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแต่มีความเชื่อนะมีแนวโน้มแห่งความเชื่อนะมีความเชื่อว่าแนวโน้มแห่งความจะมีจะเป็นมันต้องมีอย่างแน่นอนก็เลยต่อมาก็เลยมองจากจุดนี้
ก็เลยฟันธงแล้วก็เด็ดเดี่ยวชัดเจนว่ายังไงซะนะชาติที่แล้วมันต้องมีอย่างแน่นอนและก็ชาติหน้าต้องมีอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลที่เราพยายามศึกษาเชื่อมโยงจึงเห็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ความเชื่อว่าชาติที่แล้วมีจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันจะมีผลต่อท่าทีและพฤติกรรมการปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันของเราอย่างมากเลยวันนั้นอาตมาได้สนทนาธรรมกับสตีฟสตีฟนี่เป็นคนฝรั่งนะฮะคือหมายว่าเกิดในแคลิฟอร์เนียนี่แหละนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็อาตมาก็ถามแกอยู่คำหนึ่งว่าคุณเชื่อไหมชาติที่แล้วนะหรือชาติหน้านี่มันมีจริงนะเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดไหมคือหมายว่าตายแล้วเนี่ยก็กลับมาเกิดใหม่ได้อะไรคุณเชื่อไหมนะแกไม่บอกว่าแกเชื่อนะแต่แกบอกว่ามันเป็นwonderful idea ก็คือหมายว่าเป็นความคิดที่เข้าท่านะเป็นความคิดที่น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดของแกนะก็คือหมายไม่ปักใจเชื่อ 100% ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรแต่แนวความคิดว่าชาติที่แล้วชาติที่แล้วชาติหน้ามีจริงนะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเป็นความคิดที่ดีฟังจากตรงนี้ก็สามารถขยายความได้ว่าการที่เราเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมีจริงนะมันจะมีผลต่อระบบคิดวิธีคิดของเราถ้าเรามีแนวโน้มเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยมันจะทำให้เราสะสมสิ่งที่เรียกว่าคุณงามความดีหรือว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยนะฮะมีต้นทุนสำหรับที่เราจะไปในชาติหน้านะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องนับศูนย์เลยเรียกว่าเริ่มสตาร์ทจากจุด10 11 12 13ไปเรื่อยๆเรียกว่าพอเราต้นทุนเราสูงนะการพัฒนากรรมการพัฒนาชีวิตมันก็จะได้รับการต่อยอดที่ค่อนข้างประหยัดในเรื่องของเวลาเพราะว่าต้นทุนเราเยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าสมมุติว่าเราไม่เชื่อว่าชาติที่แล้วมีจริงชาติหน้ามีจริงนะอาจจะมีผลต่อการที่เรียกว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากหรอกคุณงามความดีอะไรต่างๆมากมายโกงได้โกงเลยนะเพราะว่าชีวิตนี่มีแค่ one life มีแค่ชีวิตนี้นะชีวิตหน้าไม่มี next life ไม่มีนะเพราะงั้นก็โกงกินให้เต็มที่นะบาปบุญกุศลอะไรมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันไม่มีชาติหน้านะอาจจะเอาบาปเอาบุญกุศลมาได้อย่างไรเนี่ยคือถ้าเกิดเราคิดในลักษณะอย่างนี้แน่นอนที่สุดว่าสถานการณ์หรือสังคมปัจจุบันนะในชีวิตของมนุษย์ขณะปัจจุบันที่เราอยู่นะคงจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมากเลยเพราะมันคนมันพากันคิดว่าชาติที่แล้วนะชาติหน้าไม่มีจริงเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอรับผลกรรมอะไรทั้งสิ้นนะเรียกว่าใช้ชีวิตตามที่เราต้องการในลักษณะอย่างนี้อันนี้มันมีผลมากเลยต่อการเชื่อในลักษณะอย่างนี้ต่อการกระทำในลักษณะอย่างนี้เอาสมมติว่าอาตมามีความเชื่อว่าชาติที่หน้าชาติหน้ามีจริงแล้วก็พยายามทำชาตินี้ให้มันดีที่สุดเกิดนะสมมตินะเกิดว่าชาติหน้ามันไม่มีจริงเงี้ยก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่าชาตินี้เราก็ได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะที่มันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมรอบด้านต่อผู้คนทั้งหลายแหล่นะก็ถือว่าเจ้ากันคือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะชาตินี้เราได้ทำสุดยอดแล้วแต่ถ้าเกิดเผื่อมันมีขึ้นมาล่ะเราจะทำยังไงเนี่ยเหมือนกับเรามีความเชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่มีเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วนะก็คือหมายว่ามีอะไรก็ทิ้งไปหมดเพราะพรุ่งนี้ไม่มีเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เกิดมันมาถึงเนี่ยเราจะเอาอะไรกินนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการเชื่อน่าจะดีกว่าการไม่เชื่อเพราะการเชื่อทำให้เราเกิดท่าทีการปฏิบัติที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะไปเอื้อเกื้อหนุนให้การพัฒนาชีวิตของเราในชาติหน้านั้นมีจริงมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะที่เราสะสมสิ่งที่เรียกว่าคุณงามความดีสะสมปัจจัยนะที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามมันก็ส่งผลให้กับตัวเราเองในขณะชีวิตปัจจุบันได้ด้วยแล้วคนรอบข้างได้ด้วยสังคมได้ด้วยประเทศชาติบ้านเมืองได้ด้วยนี่แต่มาคิดในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดย้อนหลังไปหาจุดเชื่อมโยงในอดีตเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มองเห็นถึงความเป็นไปได้นะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดังนั้นการเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่หรือการเชื่อว่าตายแล้วเกิดนะหรือเป็นอย่างไรเนี่ยในส่วนตัวของอาตมาในวัยนี้ในวัย60ปีแล้วเนี่ยนะฮะ
ตมาก็ฟันธงละนะฮะคือไม่กลับไปแบบกลับไปกลับมาหรือไม่สงสัยอีกแล้วล่ะนะฮะกับการที่ว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่อะไรยังไงนี่จะไม่เกิดภาวะสงสัยในลักษณะอย่างนี้แล้วเรียกว่าฟันธงไปเลยว่ายังไงเนี่ยชาติหน้าเนี่ยมันมีอย่างแน่นอนเนี่ยตมาเชื่ออย่างนี้แล้วก็ด้วยเหตุผลที่บอกนั่นแหละว่าการที่เราเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงมันก็จะส่งผลต่อท่าทีและก็แนวทางปฏิบัติของเราอย่างแน่นอนเนี่ยคิดเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะวันนี้ก็ได้ใช้เวลาการบรรยายธรรมมาก็คิดว่าพอจะสมควรแก่กาลเวลาตอนนี้ตมาก็ขออนุญาตโอกาสทักทายกับ FC แฟนคลับทั้งหลายที่ได้เข้ามาฟังนะในขณะนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณโยมโนงจิรารัตน์เกษสันติกุลคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคานะกราบนะฮะน้อมถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนจากวัดประสาทนิกรที่คอยให้กำลังจิตกำลังใจแก่บรรดาน้องๆนะที่เป็นสหธรรมิกเป็นกัลยาณมิตรนะในการเผยแผ่ธรรมะนะที่อยู่ต่างแดนในขณะนี้นะครับซึ่งในช่วงประมาณวันที่1นะวันที่1ถึงวันที่6มีนาคมก็ตั้งใจว่าจะไปจำวัดนะทำภารกิจนะร่วมฉลองลานธรรมลานหินโค้งที่วัดประสาทนิกรนะและหลังจากนั้นคุณโยมนิคมก็จะเอารถมารับไปแถวนครแล้วก็จังหวัดสงขลาหาดใหญ่นะอันนี้คือโครงการที่จะเกิดขึ้นในช่วงนะฮะเดือนมีนาคมนะพ.ศ. 2568นะก็คือต้นปีหน้านั่นเองขออนุโมกรานะน้อมถวายความเคารพท่านอาจารย์ด้วยความเคารพรักอย่างสูงครับนอกจากนั้นก็มีคุณโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะซึ่งเช้านี้ก็จะได้มาถวายภัตตาหารเช้ามีคุณโยมอัมพานะฮะกราบนมัสการพระอาจารย์นำพรค่ะมีคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคุณโยมน้อยสาธุนอกจากนั้นก็คุณโยมพรพันธ์เบ็ดเล่กราบนมัสการการท่านอาจารย์คุณโยมรบสาธุคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพนะก็เท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็ประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุกับสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังรายการธรรมทานจากวัดทุพปัญญาวันนี้ก็คิดว่าเห็นสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญความมั่นคงจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ